ครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้เวลา10นาฬิกา17นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนบ้านผาเยอตำบลกองก่อยอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทรงติดตามความคืบหน้ารงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริหรือกอพอดอซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเด็กนักเรียนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารครอบครัวมีฐานะยากจนทําให้นักเรียนประสบปัญหาขาดแคลนสารอาหารเรียนหนังสือไม่มีสมาธิและไม่เกิดประสิทธิภาพจึงมีพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารของเด็กในวัยเรียนและส่งเสริมทักษะของผู้เรียนรวม8เป้าหมาย โรงเรียนเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน105คนครู12คนได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนตามเป้าหมายอาทิการฝึกอาชีพให้กับผู้เรียนผ่านกิจกรรมการแปรรูปกล้วยน้ำว้าและฟักทองการสืบสารผ้าทอกระเรียงโปการทำเครื่องประดับสร้อยคอลูกปัดซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่ามีวิทยากรมาถ่ายทอดองค์ความรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนภาคภูมิใจตระหนักถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง นักเรียนส่วนใหญ่บ้านอยู่ห่างจากโรงเรียน10 1 5กิโลเมตรพื้นที่โดยรอบเป็นหุบเขาสูงชันการเดินทางไปโรงเรียนค่อนข้างลำบากโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างหอพักนักเรียนบ้านไกลพระราชทานเพื่อช่วยเหลือนักเรียนเป็นอาคารอนเนกประสงค์หนึ่งชั้นปัจจุบันโรงเรียนบ้านผาเยอใช้น้ำจากระบบประปาภูเขามีระบบท่อส่งน้ำเข้าสู่ถังพักน้ำภายในโรงเรียน แต่เนื่องจากในฤดูแล้งมีปริมาณน้ำน้อยและระบบท่อส่งน้ำชำรุดเสียหายจึงทำให้มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอในการนี้มีพระราชดำริให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนร่วมกับชนลประธานกรมป่าไม้และสำนักงานกอปอรรพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำให้แก่โรงเรียนและราษฎรในพื้นที่เพื่ออุปโภคบริโภคและทำการเกษตรส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกพืชใช้น้ำน้อย ด้านกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมทักษะการเกษตรปลอดสารพิษปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงไก่พันุไข่ปลาดุกกบและเป็ดเพื่อนําผลผลิตทางการเกษตรมาประกอบอาหารกลางวันให้เพียงพอต่อการบริโภคและนําความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในครอบครัวและจําหน่ายในสหกรณ์ของโรงเรียนมีอาหารเสริมนมพร้อมส่งเสริมการใช้กเกลือไอโอดีนในการปรุงอาหาร โอกาสนี้ทอดประเด็นการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยที่เน้นการสอนจากการแจกลูกสะกดคําเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ปากาเกยอภาษาที่ใช้ในชีวิตประจําวันคือภาษากะเหรี่ยงซึ่งไม่มีตัวสะกดทําให้ออกเสียงภาษาไทยไม่ชัดเจนโรงเรียนส่งเสริมทักษะการฟังการออกเสียงภาษาไทยให้ผู้เรียนอ่านหนังสือให้ปุบกรองฟังและฝึกออกเสียงภาษาไทยด้วยกิจกรรมจัดรายการเสียงตามสายในทุกเช้า เวลา13นาฬิกา18นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านแม่แคะและการดำเนินโครงการตามพระราชดำริณหมู่บ้านแม่แคะตำบลแม่สามแลบอำเภอศพบเอยจังหวัดแม่ห้องศนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6มีครู3คนนักเรียนชายและหญิง19คนนอกจากนี้ยังมีโรงเรียนในสาขาอีกหนึ่งแห่งคือโรงเรียนบ้านแม่แคน้อยซึ่งนักเรียนทั้งหมดเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากระเรียงโป ปีการศึกษาที่ผ่านมานักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่6สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ได้ทุกคนส่วนการประกอบอาหารกลางวันใช้เกลือไอโอดีนเป็นส่วนผสมในการปรุงรสพร้อมกับควบคุมไม่ให้มีอาหารรสจัดนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงและไม่มีผู้พิการในโรงเรียนโรงเรียนแห่งนี้มีครูไม่เพียงพอและบางระดับชั้นยังไม่มีนักเรียนเข้ารับการศึกษาจึงได้จัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น โดยนํานักเรียนระดับชั้นใกล้เคียงมาเรียนร่วมกันทําให้นักเรียนในระดับสูงกว่าสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้แก่นักเรียนระดับชั้นต่ํากว่าได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในด้านการอ่านเขียนวิชาภาษาไทยและการฝึกอาชีพในชั้นเรียนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีเพียงพอในการนําไปประกอบอาหารให้แก่นักเรียนได้รับประทานในช่วงกลางวันและยังให้นักเรียนนําผักกลับไปให้ผู้ปกครองประกอบอาหารที่บ้าน ในการนี้มีพระราชนำรนให้กรมป่าไม้กรมชลประทานและสำนักงานกปรร,ร่วมการจัดหาแหล่งน้ำโดยการก่อสร้างฝายต้นน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ่อกเก็บน้ำและระบบกรองน้ำตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่จากนั้นทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาออกหน่วยให้บริการทางการแพทย์และธันตกรรม พร้อมกับให้คําปรึกษาแก่ประชาชนซึ่งมีผู้มารับบริการ76คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูกและทางเดินหายใจโอกาสนี้พระราชทานพระราชวรโรกาสให้ผู้แทนสํานักงานจัดก,การทรัพยากรป่าไม้ที่1สาขาแม่ห้องสอนเฝ้าทุลออมพระบาทกลาบบังคมทุนรายงานการดําเนินโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ กรมป่าไม้ได้ส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่รวมตัวการจัดตั้งกลุ่มวิสาหากิจชุมชนเครือข่ายสร้างป่าสร้างไรายได้จนมีชุมชนเข้มแข็งจำนวน11กลุ่มส่งเสริมสมาชิกในกลุ่มใช้ศาสตร์อินทรีย์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรพร้อมทั้งปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เป็นเกษตรแบบผสมผสานคือการปลูกพืชเศรษฐกิจแสมในพื้นที่ป่าธรรมชาติลดการตัดไม้ทำลายป่าอาทิกาแฟโกโก้อโวคาโด ปัจจุบันทั้ง11กลุ่มมีรายได้จากการร่วมโครงการเฉลีย่ย4-5หมื่นบาทต่อเดือนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรก,กิติยาพานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชราราธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา13นาฬิกาส4นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชระกิติยาภานเรนทิราเทพพยบดีกรมหลวงราชสาริณีเสริพัฒนมหาวัชรราชธิดาสเสด็จลงนสาาลาดุสิดาไหลศูนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณน,นายแพทย์เกษมวัฒนชัยนายกสภามหาวิทยลาลัยเชียงใหม่และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยลาลัยเชียงใหม่เฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมิ์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ต่อจากนั้นเวลา13นาฬิกา55นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาพาน,นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาสเสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระวะโรกาสให้นายนัทพลทิพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำนักเรียนนักศึกษาและผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2562เฝ้ารับพระราชทานรางวัลในการนี้ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมเฝ้าด้วยโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความว่า เป้าหมายของงานด้านการศึกษาคือการสร้างผู้เรียนให้มีความรู้มีความคิดอ่านซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนการจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้นั้นเป็นเรื่องไม่ง่ายนักเพราะผู้เรียนแต่ละคนมีพื้นฐานแตกต่างกันทําให้มีศักยภาพและจุดมุ่งหมายในชีวิตตาแตกต่างกันไปด้วย ผู้มีหน้าที่จัดก,การศึกษาจึงต้องกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและวิธีการสอนที่เหมาะสมที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีพื้นฐานความรู้ความคิดอันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของแต่ละคนให้สูงขึ้นเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ต่อไปจึงขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ตั้งใจปฏิบัติงานอันยากยิ่งนี้ด้วยความวิริยะอุตสาหะจนสําเร็จผลดีเป็นที่ประจักษ์ส่วนนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลกล่าวได้ว่า ความสําเร็จที่ทุกคนได้รับนั้นย่อมเป็นผลจากการที่แต่ละคนได้รับการศึกษาอบรมที่ดีและมีความอุตสาหะภาคเพียรใฝ่รู้ใฝ่เรียนมาโดยตลอดทุกคนจึงควรรักษาเกียรติและคุณความดีนิไว้แล้วพัฒนาตนเองต่อไปในแนวทางที่มุ่งหวังเพื่อแต่ละคนจะได้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าสามารถเป็นกําลังสําคัญของประเทศชาติในภายภาคหน้าได้อย่างแท้จริง เวลา14นาฬิกา50นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาน,นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒนมหาวัชาวราชธิดาเสด็จแทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเมือนสุทานารีนาศไปอาคารภูมิสิริมังคลานุสร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยทรงเปิดงานเทียนสองใจเนื่องในวันเอสโลกครั้งที่28จัดขึ้นภายใต้ในแนวคิดเอสอยู่ร่วมกันได้ไม่ตีตรา โอกาสนี้พระราชทานพระรํารบัสเปิดงานทรงจุดเทียนส่งใจและพระราชทานพระวโรกาศให้บุคคลดีเด่นด้านการแพทย์และสาธารณสุขบุคคลดีเด่นด้านสังคมสื่อสร้างสรรค์ดีเด่นสถานประกอบการดีเด่นสถาบันการศึกษาดีเด่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นครอบครัวด,ดีเด่นและกลุ่มชมรมผู้ติดเชื้อดีเด่นเข้ารับพระราชทานโลกกิรติคุณทรงร่วมขับร้องเพลงอย่ายอมแพ้และคำสัญญาทอประเนตนิทศกาลวันเอสโลก รวมทั้งการดำเนินงานของศูนย์วิจัยโรคเอสสภากาชาติไทยวันที่หนึ่งธันวาคมของทุกปีโครงการเอสแห่งสหประชาชาติได้กำหนดเป็นวันเอสโลกสภากาชาติไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุขภาคีเครือข่ายจัดงานเทียนส่องใจเนื่องในวันเอสโลกเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอส สำนักงานกปรร,ร่วมกับมูลนิธิศูนย์หลวงรอ9จัดนิทรรศการเฉลิมประเกียรตสิสืบสารต่อยอดพัฒนาเพราะชีวิตเริ่มต้นที่ศูนย์นายพลากรสุวรรณรัตน์องคม,มนตรีประธานกรรมการบริหารโครงการสูงศึกษาการพัฒนาอนนึ่งมาจากพระราชดำริเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการเฉลิมประเกียติชุด สืบสารต่อยอดพัฒนาเพราะชีวิตเริ่มต้นที่ศูนย์ในงานพันไม้งามอารามศูนย์หลวงรอ9ครั้งที่33ที่หอรัชมงคลศูนย์หลวงร .9 จัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง10ธันวาคมนี้ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอปอรอร่วมกับมูล,ลนิธิศูนหลวงรอ9จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่33 ได้รับความร่วมมือจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์สาขาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศ์และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษที่พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นสถานที่ในการศึกษาทดลองทดสอบและหาแนวทางวิธีการพัฒนาด้านต่างๆที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆผลการศึกษาที่สําเร็จได้จะแสดงไว้ลักษณะพิพ,ธพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเพื่อให้ประชาชนเข้าไปศึกษาหาความรู้และนําไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองต่อไปภายในงานได้นําผลสําเร็จจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริของโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์สาขาที่ขยายผลองความรู้ให้แก่ประชาชนรวมทั้งนำผลิตภัณฑ์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆมาจัดแสดงด้วยองคมนตรีเป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์แก่ผู้ปฏิบัติงาน พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่ผู้ปฏิบัติงานของฝ่ายการสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศ เข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายเงินสำรองจังหวัดในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีต่างๆพศ2563และหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในระยะฟื้นฟูฝ่ายการสังคมสงเคราะห์มูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ทักษะทัศนคติและพัฒนาสมรรถนะด้านสังคมสงเคราะห์ในการปฏิบัติงานกับกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะเรื่องการจัดการรายกรณีประสานการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์และสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งจากการทดสอบโพสตเทสทำแบบประเมินผลผ่าน Google Form พบว่าบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้ทุกประการและมีผู้เข้าร่วมประชุมที่สามารถทํแบบทดสอบผ่านเกณฑ์จํนวน72คน จากนั้นองคมนตรีมอบของที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ทำแบบทดสอบได้คะแนนสูงสุดจำนวน7คนจบข่าวในพระาาราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ